ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับแหมชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับชวนคิดชวนลุยนะครับก็ตอนแรกว่าจะไม่ชัดแล้วนะครับแต่ว่ามาคิดไปคิดมานะครับเอานะสักหน่อยนึงนะครับเวลานี้พี่น้องหลายท่านก็น่าจะมานั่งรออยู่แล้วก็เลทไป10กว่านาทีนะครับคิดว่าเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าพี่น้องวันนี้นะครับต่อจากเมื่อวานเรื่องของสงครามเย็นที่เกิดขึ้นนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจการต่อสู้ระหว่างเจ้านะครับกับขบวนของคณะราษฎรนะครับช่วงสงครามเย็นที่อเมริกาเข้ามามีบทบาทนั้นก็เป็นการแย่งชิงบารมีกันระหว่างจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งคุมทางด้านการทหารนะครับแล้วก็กษัตริย์ภูมิพลนั้นก็ยังเรียกว่านะโดยรัฐธรรมนูญแล้วก็โดนจอมพลป.พิบูลสงครามนั้นนะครับกดเอาไว้นะครับแต่ว่าองค์คณะของเจ้าก็ต่อรองโดยการใช้บารมีในเชิงวัฒนธรรมนะเข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนแสดงความเป็นธรรมราชาบริจาคเงินทองโอ้เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าแปลกว่าเงินบริจาคเหล่านี้นะครับมายุคหลังนี่มันไม่มีแต่รับเป็นส่วนใหญ่นะครับก็น่าคิดก็เมื่อก่อนยังต้องสร้างบารมีครับตอนหลังมีบารมีแล้วรู้ว่าหาเงินได้ก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันนะครับนะก็จนกระทั่งร่ำรวยที่สุดนะในบรรดากษัตริย์ทั่วโลกนะครับวันนี้ก็ไปดูต่อนะครับว่าหลังจากที่นะจอมพลป.เนี่ยปล่อยให้กษัตริย์ภูมิพลออกไปเยี่ยมประชาชนทางภาคเหนือภาคอีสานนะครับไม่เหนือก็อีสานเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าโอ้โหไปนี่ประชาชนตื่นเต้นนะจอมพลป.พิบูลสงครามก็เลยจริงๆก็คือพี่บูลนะฮะท่านก็ออกไปตามที่ต่างๆก็พยายามนะจะใช้เงินของรัฐบาลเนี่ยสร้างโน่นสร้างนั่นสร้างนี่ก็สู้กันยกใหญ่นะครับเอาเราไปที่แรกปุ๊บเห็นราชโอกษัตริย์ท่าทางบารมีจะยิ่งใหญ่นะครับก็เลยต้องสู้กันต่อนะครับเดี๋ยวพี่น้องมาฟังกันต่อนะครับเดี๋ยวไปดูเนื้อหาสาระกันนะครับไม่ต้องดูหน้าผมก็ได้เนาะนะครับดูที่นะครับจอนะครับแล้วก็ฟังเสียงไปกันแล้วกันพี่น้องนะครับเริ่มต้นนะครับต่อจากตอนที่แล้วกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอน47สงครามเย็น2495ถึง2500ต่อจากตอนที่แล้วความสำเร็จอย่างมโหฬารของการเยือนครั้งนี้ทำให้ภูมิพลตื่นตระหนกการเยือนของภูมิพลต่อนะครับชนบทนะครับเขาระงับแผนการเดินทางแบบเดียวกันนี้กับภาคใต้และภาคเหนือนะครับไปอีสานก่อนครับมีคนจนเยอะนะเมื่อก่อนอีสานนี่ปรากฏเอาไปมาการว่าอีสานนี่ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะครับก็เลยงดทั้งภาคใต้และภาคเหนือแต่ในขณะเดียวกันทั้งสองฝ่ายก็เริ่มประลองกันว่าใครมีความสูงส่งทางศาสนาเหนือกว่ากันงานนี้กษัตริย์เป็นฝ่ายได้เปรียบพี่บูลเข้าใจดีถึงอำนาจทางศาสนาของภาพพจน์ธรรมราชาหลัง2475เขายึดกลุ่มมหาเถรสมาคมแต่งตั้งพันธะพระมหานิกายในตำแหน่งต่างๆหลังจากพี่บูลถูกโค่นลงจากอำนาจในปี2483วังก็รีบเข้ามายึดกลุ่มสภาพทันทีด้วยการแต่งตั้งพระธรรมยุทธดำรงตำแหน่งสูงสุดทั้งสองคือสังฆราชและสังฆนายกวังแสดงท่าทีไม่ประนีประนอมเมื่อตำแหน่งสังฆนายกว่างลงอีกครั้งหนึ่งในปี2494แทนที่จะหมุนเวียนให้เป็นของมหานิกายจวนอุทธายีผู้นำฝ่ายธรรมยุทธก็ได้ตำแหน่งไป3ปีให้หลังวาระของจวนได้รับการต่ออายุโครงการผูกขาดของวังไว้อย่างไม่ลดราเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลงานของปิ่นมาลากุลนะปีมาลากุลปิ่นมาลากุลนะอาจารย์ชูพงศ์ก็บอกนะว
วันนี้ปอสามปอนี่นะครับประยุทธ์ประวิตรแล้วก็ป๊อกนี่นะครับก็วันนี้ไม่ได้สู้แต่ปอเปรมอย่างเดียวมีปอนะปีมาลากุลในสมัยนู้นนะครับการต่อสู้ของตัวแทนคณะราษฎรเนี่ยนะครับก็ต้องไปต่อสู้กับคนของวังตัวหนึ่งที่สำคัญคือปีนะครับนอกจากธานีแล้วก็รังสิตก่อนหน้านั้นนะครับ เรื่องนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลงานของปิ่นมาลากุลข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการที่ดูแลกรมศาสนาเขาเคยเป็นมหาดเล็กของรัชกาลที่6และเป็นผู้สนับสนุนสถาบันกษัตริย์ในแวดวงราชการญาติใกล้ชิดของเขาก็ทำงานอยู่ในวังงานนี้ทำให้วงการสงฆ์ถึงกับปั่นป่วนวุ่นวายเหมือนวันนี้เลยนะครับพระมหานิกายที่ได้รับการสนับสนุนจากพี่บูลก็กล่าวหาว่าวังทำลายประชาธิปไตยแรงกดดันอย่างรุนแรงทำให้การต่ออายุของจวนถูกยกเลิกและปลดกิตติโสพลพระมหานิกายได้เป็นสังฆนายกแต่สำหรับพี่บูลแล้วนี่ไม่ใช่ชนะไม่ใช่ชัยชนะอะไรมากนะนะครับก็คือในเรื่องเนี่ยครับเรื่องสงฆ์เนี่ยเขาชิงกันมาตลอดนะครับนะแป๊บนะครับมีข้อความต้องตอบครับโอเคครับตอบข้อความนะวันนี้ที่ต่อสู้กันอยู่ในเรื่องของพระเนี่ยมีมาตั้งแต่นู่นแล้วมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของศาสนาเรื่องของสงฆ์เรื่องของกลวิธีปกติการที่เขาไม่ยอมให้ขึ้นนะโดยสมเด็จช่วงนั้นมีความสัมพันธ์กับมหานิกายซึ่งเขาคุมไม่ได้นะครับแล้วในเชิงนะเขาเชื่อกันลึกในเรื่องของบุญบารมีเนี่ยมีคนเขาพูดกันประมาณว่าดวงมันแพ้กันนะเหมือนกับตัวมารเนี่ยมันก็จะต้องมองหาตัวพระที่เป็นศัตรูกันนั่นแหละนะครับไม่ยอมให้พระได้มีบารมีแก่กล้านะครับพระก็ต้องไปปราบมารอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คนเขาเล่ากันมาแท้จริงไม่รู้แต่ว่ามีการต่อสู้กันจริงๆแล้วก็เขาถือเป็นศัตรูจริงๆแล้วจะยอมไม่ได้ท่านจารุพงศ์นี่ท่านฟันธงเลยนะว่ายังไงก็ไม่ตั้งสมเด็จช่วงหรอกยิ่ง90กว่าแล้วเนี่ยมันก็จะนะมันเคยมีลักษณะของการไม่ตั้งเนี่ยเป็น20 30ปีก็มีนะครับอย่างน้อย10กว่าปีนะไม่ให้มีสังฆราชเพื่อกันไม่ให้ทางฝ่ายมหานิกายนะครับซึ่งเป็นพระส่วนใหญ่นั้นได้ขึ้นมาเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ในตำแหน่งสูงสุด นอกจากการควบคุมวงการสงฆ์แล้วพวกเจ้าตระหนักดีว่าการเชิดชูบุญบารมีสูงสุดของกษัตริย์เป็นหัวใจสำคัญของการครองอำนาจนำทางจิตวิญญาณรากฐานสำหรับสิ่งนี้ก็คือพิธีกรรมโดยลักษณะของตัวสถาบันและสถาบันกษัตริย์เป็นเจ้าของพิธีกรรมสูงสุดซึ่งวาดภาพให้ภูมิพลเป็นผู้ที่มีบุญบารมีอันมีไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพิธีกรรมเหล่านี้สามารถปรับแต่งให้ส่งผลทางการเมืองด้วยก็ได้อย่างเช่นในปี2495วังประกอบพิธีกฐินหลวงอย่างเต็มรูปแบบตามวัดหลวงซึ่งเป็นวัดที่มีศักดิ์ศรีสูงสุดซึ่งเป็นสิ่งที่พี่บูลไม่สามารถทำได้เพราะเขาไม่ใช่เจ้าภูมิพลครอบครัวและเชื้อพระวงศ์มอบผ้ากฐินแก่พระในวัดหลวงชั้นหนึ่งและถือปฏิบัติทุกปีหลังจากนั้นแต่พวกเขาก็ละเว้นวัด2วัดแห่ง2แห่งไว้อย่างชัดเจนคือวัดมหาธาตุซึ่งเป็นศูนย์กลางมหานิกายแล้วก็วัดศรีมหาธาตุที่พี่บูลเป็นคนสร้างนะครับวันนี้เป็นยังไงพี่น้องไปดูวัดมหาธาตุนะครับเป็นศูนย์กลางของมหานิกายและวัดพระศรีมหาธาตุนั่นเป็นวัดที่จอมพลป.สร้างขึ้นมานะครับพี่บูลตอบโต้ด้วยการเสนอตัวเองเป็นผู้ทำนุบำรุงพุทธศาสนาโดยการเริ่มโครงการบูรณะวัดทั่วประเทศโดยใช้งบประมาณของรัฐการซ่อมแซมวัดเริ่มจากจำนวนไม่กี่ร้อยแห่งในปี2493เพิ่มเป็นกว่า 1,000 มากนะจนมากที่สุด 1,239 แห่งในปี2499ชื่อที่เคียงคู่กับงานนี้คือพี่บูลไม่ใช่ภูมิพลที่ยังมีอุปสรรคจากแหล่งทุนที่จำกัดและนะการจำกัดการเดินทางคือกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับเงินนะครับไม่มีแหล่งเงินไปสนับสนุนก็คงไม่กล้าบริจาคเงินเองนะครับแล้วก็พี่บูลยังไม่ให้เดินทางไปนะทางใต้ทางเหนือเนี่ยไม่ให้ไปนะครับอีกทางหนึ่งนั้นพี่บูลพยายามจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพม่าประเทศคู่ปรับในสมัยโบราณและมีวัฒนธรรมพุทธเถรวาทเหมือนกันเริ่มต้นโดยการแลกเปลี่ยนทางศาสนาที่ดูแลโดยตัวพี่บูลและอูนุผู้นำพม่า
หวังไม่พอใจเนื่องจากคิดว่าควรให้กษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างสันติภาพกับประเทศที่เคยทำลายอยุธยามาก่อนในเดือนธันวาคม2498พม่าเชิญพี่บูลและภูมิพลเข้าไปร่วมงานครบรอบ 2,500 ปีของพุทธศาสนาที่จะจัดขึ้นในปี2499เนื่องจากการตีความปฏิทินที่ต่างกันจึงเร็วกว่าของไทย1ปีพี่บูลตอบตกลงแต่ภูมิพลปฏิเสธธานีซึ่งอาจจะอยู่เบื้องหลังการตัดสินใจใช้ข้ออ้างว่าภูมิพลไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขของทางพม่าได้นั้นที่จะให้เขาต้องถอดรองเท้าก่อนขึ้นเข้าวัดพม่าพี่บูลจึงเดินทางไปคนเดียวและหลายเดือนหลังจากนั้นอูนุตอบแทนด้วยการมาเยือนไทยระหว่างการมาเยือนเขาปลูกต้นไม้ที่วัดพระศรีมหาธาตุและบริจาคเงินจำนวนมากเพื่อบูรณะวัดในอยุธยาทั้งหมดนี้ช่วยเสริมภาพลักษณ์ของพี่บูลด้วยงบประมาณรัฐบาลที่ไม่จำกัดและการทูตอยู่ในมือพี่บูลกำลังทำการท้าทายรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของภูมิพลภูมิพลเป็นธรรมราชาแต่การจะเอาชนะสงครามบารมีเขาจำต้องแสดงทานบารมีที่เหนือกว่าด้วยการแจกจ่ายเงินให้กว้างขวางมากกว่าคริสตินเกรย์นักมนุษยวิทยากล่าวถึงปัญหานี้ในแง่จักรวาลวิทยาว่าสายเลือดบริสุทธิ์และมนต์วิเศษของภูมิพลทำให้เขานำโด่งในการแข่งขันบารมีสิ่งของที่ถูกประทานด้วยน้ำมือของกษัตริย์ถูกถือว่าศักดิ์สิทธิ์และทั้งหมดที่กษัตริย์ต้องการคือเงินที่จะซื้อหาสิ่งของเท่านั้นภูมิพลอาจเกิดมาพร้อมด้วยบารมีแต่เขาไม่สามารถเป็นธรรมราชาเต็มตัวได้หากว่าเขายากจนเห็นไหมครับตอนนั้นนี่ยังไม่ได้ร่ำรวยล้นฟ้าล้นแผ่นดินนะครับสู้จอมพลปอยังไม่ได้แล้วจอมพลปอก็แค่ใช้งบประมาณของแผ่นดินนะครับรวยเป็นมหากษัตริย์อันดับหนึ่งของโลกได้อย่างไรนะครับก็ตกเป็นหน้าที่ของพ่อมดทางการเงินของวังก็คือทวีวงที่จะจัดการกับปัญหานี้ในต้นทศวรรษ2493อาณาจักรการเงินของวังที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่ได้เป็นแหล่งทุนให้วังใช้บริจาคเพื่อการกุศลต่างๆในระดับที่น่าพอใจนอกจากนี้ครอบครัวภูมิพลก็เริ่มจะดึงเงินจากชนชั้นนำของไทยตามงานลีลาศและงานกุศลต่างๆเพื่อหนุนเสริมการนี้วังจึงแจกเครื่องราชให้กับผู้ที่บริจาคเงินก้อนใหญ่ๆในต้นทศวรรษที่2493นักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนระดับนำ26คนไม่เพียงแต่ได้รับเหรียญตราจากกษัตริย์เป็นการตอบแทนสำหรับเงินบริจาคเท่านั้นแต่ยังได้รับสถานะความเป็นคนไทยที่จงรักภักดีโดยชอบธรรมพร้อมกับเส้นสายทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์เห็นไหมครับเขาสร้างอำนาจบารมีนะครับมันมีจริงๆไม่ใช่ว่าเป็นกษัตริย์แล้วอยู่เฉยๆแล้วก็มีบุญไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเพื่อการอยู่รอดเขาสู้มาตลอดนะครับพวกเราที่อยู่สมัยนี้เนื่องจากไม่ได้อ่านอย่างนี้ไม่เคยเรียนหนังสืออย่างนี้นะครับหรือเรียนในมหาวิทยาลัยเมืองไทยแล้วก็นะครับสอนอย่างนี้ไม่ได้นะครับหรือที่สอนได้ก็มีกันไม่แค่ไม่กี่ที่นะครับก็มีแหละนะครับแต่ว่าก็นะครับในยุคสมัยที่เขาจับหูจับตาเนี่ยเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายหมดนะครับ เมื่อเงินหมุนเวียนเปลี่ยนมือและบริจาคกลับมายังการกุศลในนามของกษัตริย์วังก็กลายมาเป็นศูนย์กลางการกุศลสำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและอุบัติภัยต่างๆในช่วงเกิดการระบาดของโปลิโอเมื่อต้นทศวรรษ2493ภูมิพลตั้งกองทุนช่วยเหลือในชื่อตัวเองและระดมทุน 540,000 บาทได้อย่างรวดเร็วแต่ความพยายามเหล่านี้ก็ยังคงไม่พอเพียงภูมิพลจำเป็นต้องสามารถบริจาคเงินจำนวนมหาศาลได้อย่างยั่งยืนเพื่อบุญญาธิการของเขาจะได้ไม่มีผู้ใดเปรียบเทียบติดพวกเจ้าคิดค้นกลไกอันยอดเยี่ยมขึ้นมาอันนึงเพื่อเพิ่มพูนทรัพยากรไว้ให้กษัตริย์ใช้ได้โดยที่กษัตริย์ไม่จำเป็นต้องรวยมันคือวงรอบของการเพิ่มพูนบุญโดยที่คนไทยทุกคนถูกขยันขยอให้บริจาคเงินแก่กษัตริย์เพื่อมีส่วนร่วมในพระบุญบารมีนี่อาจจะถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการฟื้นฟูสถาบันของภูมิพลมันทำให้เขาเป็นเจ้าแห่งการช่วยเหลือสังคมและเป็นสุดยอดแห่งการอุทิศตนการทำบุญสามารถทำและคิดได้หลายวิธีภาพงดงามของชาวบ้านไทยใส่บาตรและถวายปัจจัยแก่พระในใจวรสีส้มเป็นแถวแนวท่ามกลางแสงแรกอรุณนั้นเป็นภาพแทนที่ชัดเจนที่สุดของการทำบุญคนไทยส่วนมากเชื่อว่าบุญที่จะทำที่จะได้รับนั้นสัมพันธ์กับทั้งขนาดของการบริจาคหรือการเสียสละและบุญบารมีของผู้รับทานด้วย
คนฐานะดีที่สร้างโบสถ์หรือบริจาคพระพุทธรูปให้วัดก็จะได้รับบุญมากกว่าชาวนาจนๆที่มีข้าวแค่ข้าวใส่บาตรโดยแทบไม่มีใครตั้งคำถามว่าผู้บริจาคร่ำรวยขึ้นมานั้นรวยมาได้อย่างไรทึกทักเอาแต่เพียงว่าเป็นเรื่องของบุญของกรรมอันนี้ผู้เขียนเขาสอดแทรกเอาไว้ทำนองเดียวกันการถวายปัจจัยแก่พระเมื่อเทียบกับการให้ทานแก่คนจนย่อมได้บุญมากกว่าเพราะพระที่อยู่ใกล้ธรรมะพระในฐานะผู้รับก็ได้รับผลบุญเพราะยอมตนเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้เสียสละพิธีกรรมนี้กลายเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเพิ่มพูนผลบุญแก่ทั้งผู้ให้และผู้รับจึงเป็นดังนั้นเองสำหรับภูมิพลในกลางทศวรรษ2493ยิ่งเขาบริจาคเพื่อการกุศลมากเท่าไหร่สละทรัพย์สมบัติเพื่อประสบกรณิกรมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งเข้าใจว่าเขาร่ำรวยทั้งเงินทองและผลบุญอันเป็นธรรมราชาที่แท้จริงประชาชนเชื่อว่าการบริจาคให้กษัตริย์และมีส่วนร่วมในงานกุศลของเขาจะยิ่งเพิ่มบุญกุศลให้แก่ตนเองพวกเขาได้มีส่วนร่วมในความสูงส่งกับบุคคลที่สูงส่งที่สุดในราชอาณาจักรในระดับที่สูงขึ้นไปผลบุญก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกภูมิพลบริจาคเงินที่ได้รับบริจาคมาทั้งหมดในชื่อของเขาเป็นเงินจำนวนที่ไม่มีใครอื่นจะมีปัญญาได้ดังนั้นบุญญาธิการจึงดูสูงส่งยิ่งขึ้นไปอีกมันเป็นปรากฏการณ์แบบเดียวกันกับก้อนหิมะถล่มที่ยิ่งขยายใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งดึงดูดคนให้มาบริจาคมากขึ้นกระทั่งชาวบ้านก็ยังต้องร่วมบริจาคด้วยเงินเล็กๆน้อยๆที่พวกเขามีเห็นหรือยังครับไปตามที่ต่างๆบริจาคเงิน20บาทนะครับควักมานะครับกระเป๋ามีอยู่แค่นั้นทั้งครอบครัวมีอยู่แค่นั้นนะครับยอมจ่ายนะครับไม่เหมือนกับการจ่ายเงินไถ่บาปของคาทอลิกทีมกุนซือเจ้าเบื้องหลังภูมิพลไม่ได้ผูกติดการไถ่ถอนบาปเข้ามากับการจ่ายเงินอย่างหยาบๆแบบนั้นแต่พวกเขาก็สนับสนุนความคิดในแนวนี้และวงวัดมหัศจรรย์แห่งการทำบุญก็อย่างรากลงอย่างรวดเร็วในหลังทศของทศวรรษ2493ครอบครัวภูมิพลสามารถบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมได้ปีละหลายล้านบาทภูมิพลกลายเป็นกษัตริย์ที่ดูทรงอำนาจทางการเงินที่ไม่นึกถึงตัวเองแม้ว่าเศรษฐกิจจะถูกควบคุมโดยคนละโมบคนอื่นๆก็ตามสิ่งตอกย้ำรับรองภาพของบุญบารมีอันไร้เทียมทานของภูมิพลก็คือการบวชในเดือนตุลาคม2499การบวชเป็นระยะเวลาสั้นๆถือเป็นการเปลี่ยนผ่านช่วงวัยไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ของหนุ่มไทยตามประเพณีแล้วจะบวชกันในช่วงเข้าพรรษาเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมสำหรับคนไทยยุคใหม่การบวชจะใช้เวลา2สัปดาห์การบวชมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อภูมิพลในฐานะผู้ที่จะเป็นธรรมราชาสำคัญต่อทั้งราชอาณาจักรและแม่ของเขาเองการออกบวชจะต้องมีการศึกษาพระธรรมคัมภีร์และการพินิจพิจารณาทำงานให้วัดและเดินออกบิณฑบาตตอนเช้ามืดรูปจากหนังสือที่เผยแพร่กันอย่างกว้างขวางและแสดงภาพภูมิพลโกนหัวโล้นหนุ่งจีวรอุ้มบาตรรับถวายอาหารจากประชาชนที่ทำบุญชนิดมีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตโดยแว่นตาดำและจีวรพระภูมิพลดูคล้ายกวีขบถที่นับถือพุทธในคนรุ่นบีดซึ่งเป็นขบถคนหนุ่มสาวยุค1950จากแคลิฟอร์เนียแท้ที่จริงแล้วภูมิพลใช้เวลากับการนั่งสมาธิการศึกษาและออกบิณฑบาตเพียงส่วนน้อยเท่านั้น2สัปดาห์นั้นเต็มไปด้วยพิธีกรรมงานพิธีและการรับแขกที่มีทั้งเจ้านักการเมืองและพระทำนองเดียวกับการเดินทางมาเยือนอีสานกิจกรรมแต่ละวันแต่ละอันนั้นถูกออกแบบมาเพื่อเน้นย้ำบุญญาธิการของกษัตริย์ตลอดช่วงของการบวชถูกวางไว้โดยละเอียดทุกขั้นตอนโดยกรรมการที่นำโดยธานีงานเตรียมการที่ใหญ่ที่สุดคือการซ่อมแซมวัดบวรนิเวศที่ภูมิพลจะพำนักค่าซ่อมก็มาจากการบริจาคของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กระทรวงวัฒนธรรมและก็สังวาลภูมิพลเปิดการซ่อมแซมอย่างเป็นทางการโดยให้บรรดาระดับสูงของรัฐบาลและวังเข้าพบเมื่อวันที่18ตุลาคมเขาประกาศการเดินทางซึ่งบรรดาเจ้าหน้าที่จะต้องเดินตามเขาเป็นวงกลมรอบราชอาณาจักรขนาดย่อโดยถือเทียนไปรอบวิหารในบรมมหาราชวังอันเป็นที่สิงสถิตของพระสยามเทวาธิราชเช้าวันที่22ตุลาคมภูมิพลแต่งตั้งสิริกิติ์เป็นผู้สำเร็จราชการยกสถานะเธอสูงขึ้นกว่าการเป็นเพียงแม่ของลูกของกษัตริย์เจ
จากนั้นก็เป็นพิธีโกนผมไม่ใช่โดยพราหมณ์ที่ปกติเป็นผู้ตัดผมกษัตริย์แต่โดยสังวาลพิธีบวชเริ่มต้นในวันเวลาอันเป็นฤกษ์ยามก็คือบ่าย4โมงเย็น23นาทีที่วัดศรีรัตนสุดารามอันเป็นที่ประดิษฐ์ของพระพุทธพระแก้วมรกตภูมิพลสวดมนต์ท่ามกลางเจ้าอาวาสและพระ30รูปจากวัดหลวงระดับสูงต่างๆหลังจากเขารับผ้าไตรและได้รับการขนานนามว่าภูมิพะโลภิกขุจากนั้นสิริกิติ์และสังวาลก็ถวายเครื่องอัฐบริขารเขาย้ายมาวัดบวรนิเวศโดยขบวนที่นำโดยคึกฤทธิ์ปราโมชในช่วงเวลา2สัปดาห์ถัดไปวัดนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนโดยมากเป็นกลุ่มสาวๆที่เฝ้ารอชมกษัตริย์โผล่ออกมาจากห้องสมาธิซึ่งเป็นห้องเดียวกันกับที่วชิรยานสังฆราชในสมัยรัชกาลที่5เคยใช้สองสามวันแรกมีแต่การสวดมนต์และการศึกษาธรรมะหลังจากทานอาหารเช้าไม่มีการบิณฑบาตตอนย่ำรุ่งภูมิพลก็จะฟังบรรยายและในตอนเช้าเขาซักจีวรด้วยตัวเองซึ่งได้รับการรายงานโดยสื่อมวลชนว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เหลือเกินที่ผมเติมเองนะพระญาณสังวรซึ่งขณะนั้นอายุ43ปีจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในแต่ละวันมันเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมทำบุญร่วมชะตากรรมที่ยาวนานทั้งชีวิตญาณสังวรตอนหลังก็กลายมาเป็นที่ปรึกษาทางจิตวิญญาณส่วนตัวให้กับภูมิพลทำการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ขณะที่ตนเองเติบโตเลื่อนชั้นจนมาเป็นสังฆราชในปี2532 2499กับ2532นะครับก็33ปีพี่น้องเนี่ยนะเนี่ยคนที่ไปบวช ด้วยก็เนี่ยตอนหลังก็ยกให้มาเป็นสังฆราชเมื่อถึงเวลารอ30ปีนะครับ หลังจาก2วันแรกผ่านไปกำหนดการของภูมิพลก็เป็นไปเป็นการไปเยือนยังวัดต่างๆซึ่งเป็นวัดหลวงนมัสการเจ้าอาวาสแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาซึ่งโดยมากก็เป็นชนชั้นนำของไทยนั้นได้ทำบุญร่วมกับเขาตั้งแต่วันแรกพวกเขาเข้าแถวรอโอกาสใส่บาตรกษัตริย์นำโดยสิริกิติ์และเจ้าระดับสูงภูมิพลเดินทางไปวังหลายแห่งด้วยจุดประสงค์แบบเดียวกันในภาพที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งวชิราลงกรณ์ซึ่งอายุได้5ขวบเสียโอนะครับก้มกราบพ่อของเขาแสดงถึงสายเลือดบริสุทธิ์และสายสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองซึ่งเป็นผู้สืบทอดราชวงศ์จักรีในสัปดาห์ที่2ภูมิพลร่วมในขบวนพิธีบวชพระรูปอื่นและเดินทางไปประกอบพิธีที่วัดหลวงในนครปฐมในอีกงานหนึ่งสิริกิติ์ประกอบพิธีกฐินหลวงที่วัดบวรนิเวศโดยการถวายผ้าไตรแก่ภูมิพลช่วงนั้นภูมิพลเดินออกไปรับบิณฑบาตนอกวัดเป็นระยะทางสั้นๆ2หรือ3ครั้งกึ่งๆเป็นการจัดฉากเนื่องจากไม่มีใครเขาทำกันในตอนเที่ยงอย่างนั้นมันเป็นที่มาของรูปภาพที่จะได้ถูกใช้เป็นภาพแทนของตลอดทั้ง2สัปดาห์นั้นการบวชสิ้นสุดลงพร้อมกับการรีบหาโอกาสทำบุญกับกษัตริย์ของเหล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงเอกอัครราชทูตพม่าใส่บาตรแทนนายกของตัวเองชุมชนชาวอินเดียในไทยมอบของขวัญในที่สุดพี่บูลและภรรยาก็ก้มกราบนมัสการภูมิพะโลภิกขุในวันสุดท้ายภูมิพลปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกภายในบริเวณวัดจากนั้นก็ทำพิธีสึกอย่างเป็นทางการบรรดาเจ้าและคนระดับสูงของรัฐบาลเข้าร่วมในพิธีที่เขารับมงคลคืนจากสิริกิติ์และกล่าวรายงานการเดินทางของเขาเขาได้รับการต้อนรับโดยการสวมกอดอย่างภาคภูมิใจจากแม่และพี่สาวภาพที่พวกเขาถ่ายร่วมกันภาพหนึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยมีให้เห็นนักนั่นคือเขายิ้มและหัวเราะเขาแทบไม่ได้ห่างหายไปจากพิธีกรรมตามปกติเลยแต่เขาก็ได้รับการปฏิบัติประหนึ่งว่าเป็น2สัปดาห์แห่งการตัดขาดจากโลกียวิสัยจริงๆถึงตัวภูมิพลจะได้รับความนิยมสูงขึ้นในกลางทศวรรษ2493ในทางการเมืองและพี่บูลยังคงอยู่ในภูมิพลยังอยู่ในเงามืดเวลาเราเปิดปากพูดอะไรสักบางอย่างพวกเขาก็จะบอกพระองค์ท่านยังทรงไม่ทราบอะไรเราเลยหุบปากเสียเขารำลึกในภายหลังเขาจึงปฏิบัติกิจวัตรต่อไปอันเป็นการพบปะงานพิธีต่างๆและใช้เวลาว่างกับงานอดิเรกและครอบครัวซึ่งได้เป็นสมาชิกได้สมาชิกเป็นลูกสาวเพิ่มมาอีก1คนก็คือสิริธรในเดือนเมษายน2498ถึงอย่างนั้นถึงต้นปี2499ภูมิพลก็ได้รับชัยชนะในศึกบารมีกับพี่บูลแล้วความเยาว์วัยและสภาพบังคับที่แยกตัวออกจากโลกการเมืองที่สกปรกกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบ
ขณะที่ประชาชนเริ่มมองภูมิพลเป็นตัวแทนอุดมคติของพวกเขาทีมกุนซือเจ้าก็หาหนทางทดสอบพละกำลังทางการเมืองของเขาครั้งแรกในการกล่าวผ่านวิทยุในวันกองทัพไทย25 มกราคม 2499ภูมิพลบอกทหารไม่ให้เลี่ยงทำไม่ให้เลี่ยงการทำหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเล่นการเมืองและใช้อำนาจในทางไม่ชอบทหารมีไว้เพื่อประเทศชาติและไม่ได้เป็นของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดูเผินๆราบเรียบไม่มีอะไรแต่มันถูกเข้าใจว่าเป็นการท้าทายต่อคณะทหารหยุดแสงอุทัยสมาชิกสภาระดับอาวุโสและนักกฎหมายปกป้องรัฐบาลผ่านวิทยุว่าภูมิพลได้ล้ำเส้นเกินบทบาทที่ควรภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยกษัตริย์ควรออกความเห็นในเรื่องเศรษฐกิจการเมืองหรือสังคมได้แต่โดยอ้อมผ่านทางรัฐมนตรีในรัฐบาลเท่านั้นโดยนายหยุดแสงอุทัยได้กล่าวในทางเทคนิคหยุดพูดไม่ผิดแต่ฝ่ายเจ้ามีปฏิกิริยาโกรธแค้นหนังสือพิมพ์สายวังคือสยามนิกรโจมตีหยุดไม่ใช่โดยการอ้างรัฐธรรมนูญไทยแต่เป็นคำบรรยายของแบคเกอร์ฮอตนะเบชฮอตนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งอำนาจของกษัตริย์อังกฤษถึงเกี่ยวกับอำนาจของของกษัตริย์ในอังกฤษในฐานะผู้บันดาลความสุขแก่ประชาชนว่าหารือกับใครก็ตามก็ให้คำแนะนำกับใครก็ตามและตักเตือนใครก็ตามหากกษัตริย์เห็นว่าผู้นั้นกำลังกระทำผิดโดยเฉพาะรัฐบาลที่เลวดังนั้นจึงไม่จะเป็นที่กษัตริย์จะต้องกล่าวผ่านบุคคลใดอ๋อนี่นะครับนี่ก็คือทางฝ่ายเจ้าก็มาโต้นะครับยกคำพูดฝรั่งมาเลยนะกษัตริย์พูดได้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลมันเลวว่างั้นนะคือกริชเขียนในสยามรัฐว่าเขาไม่สามารถแม้กระทั่งจะทวนคำพูดของหยุดได้เพราะอาจจะเป็นการระคายเคืองต่อกษัตริย์มันก็นะเนี่ยสร้างวัฒนธรรมนี่มามรวคึกฤทธิ์นะครับก็รู้อยู่ก็เชื่อเจ้าขบวนเจ้ามันมีจริงๆแล้วมันทำงานมาตลอดจริงๆแล้ววันนี้ยังอยู่นะครับพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่นะหลายคนเราไม่รู้นะครับ คึกฤทธิ์ก็บอกต่อว่าในฐานะจอมทัพไทยกษัตริย์ไม่จำเป็นต้องปรึกษาใครก่อนที่จะพูดแล้วก็หันมาโจมตีรัฐบาลด้วยการถามว่ามีประชาธิปไตยที่ไหนที่อนุญาตให้นายกรัฐมนตรีเป็นทหารประจำการอยู่ได้มีประชาธิปไตยที่ไหนข้าราชการประจำกล้าวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์โดยใช้วิทยุของรัฐบาลเป็นเครื่องมือหลังจากนั้นไม่นานไม่กี่วันสมาชิกสภาสายเจ้ารายหนึ่งฟ้องหยุดในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในตอนนั้นบทลงโทษของกฎโทษของกฎหมายที่ไม่ค่อยได้ใช้นี้ก็คือจำคุกไม่เกิน7 ปีและปรับไม่เกิน5,000 บาทซึ่งไม่นานก่อนหน้านั้นชาวบ้านที่แค่ขวางทางรถที่จะนำฎีกาไปให้กษัตริย์ถูกจำคุก43 วันแต่อย่างไรก็ตามอธิบดีกรมตำรวจเผ่าพิจารณาส่วนตัวว่าหยุดไม่มีความผิดสำหรับกษัตริย์การขยับเข้ามายังอาณาบริเวณการเมืองนั้นไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยจากอันตรายดังที่เห็นได้จากการวิพากษ์วิจารณ์ของหยุดแต่ทีมกุนซือเจ้าที่ผลักดันอยู่เบื้องหลังไม่ได้กังวลแล้วพวกเขามองเห็นโอกาสเล่นงานพี่บูลและเหล่าขุนทหารพี่บูลก็คงรู้ทันเนื่องจากเขาหลีกเลี่ยงไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้เขาเดินหน้าโฆษณาจิตวิญญาณประชาธิปไตยอันใหม่ของเขาต่อไปสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในต้นปี2500ดูเหมือนว่าเขาจะเชื่อว่าวังจะไม่เข้ามาแทรกแซงกับผู้ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่จริงๆแล้ววิธีคิดของวังเกี่ยวกับเรื่องได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสำคัญตอนนี้พวกเขาสรุปแล้วว่าประชาธิปไตยแบบตะวันตกนั้นไม่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยในปี2497องคมนตรีศรีวิสารวาจาได้เผยทัศนะนี้ออกมาในปาฐกถาว่าโดยเรื่องกษัตริย์ในสยามให้แก่สมาคมอเมริกันในกรุงเทพฟังศรีวิสารเริ่มด้วยการบอกว่ารัฐสมัยใหม่ประกอบด้วยประชาชนที่เป็นเอกภาพมีจุดประสงค์ร่วมกันมีดินแดนที่ชัดเจนและเอกราชที่สมบูรณ์เขาเน้นไปที่ประการแรกโดยบอกว่าประชาชนเป็นผู้เลือกและมอบอำนาจแก่บุคคลให้เป็นตัวแทนในฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าตัวแทนประชาชนเหล่านี้ได้รับเลือกตั้งเป็นคนๆไปโดยประชาชนบางกลุ่มเขาจึงไม่ได้เป็นตัวแทนของประชาชนทั้งหมดแน่นะครับอีกทั้งเขายังไม่สามารถถือได้ว่าฝ่ายบริหารหรือตุลาการเป็นตัวแทนของความต้องการของประชาชนโดยทั่วไปเขากล่าวว่าในบรรดาคนเหล่านี้ไม่มีใครที่จะกล่าวได้ว่าผนวกรวมหน้าที่ทุกอย่างของรัฐดังนั้นไม่มีใครจะสามารถถูกถือได้ว่าเป็นตัวแทนของรัฐได้ทั้งหมดมันตีความนะครับเนี่ย
ดังนั้นเขาสรุปว่ากระทั่งประชาธิปไตยที่มีตัวแทนก็ยังจำเป็นต้องมีสถาบันที่เป็นศูนย์รวมของชาติก็จะยัดสถาบันกษัตริย์นั่นแหละบอกว่าเพื่อจะได้มีความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและติดต่อสัมพันธ์กับต่างประเทศได้ในระบอบสาธารณรัฐคุณมีประธานาธิบดีในระบบกษัตริย์ก็มีกษัตริย์ไงรูปแบบของรัฐบาลอาจแตกต่างกันไปแต่ทั้งประธานาธิบดีและกษัตริย์ทำหน้าที่อย่างเดียวกันและถือว่าอย่างน้อยที่สุดก็ในสายตากฎหมายเนี่ยเป็นผู้ที่ดีที่สุดในระดับที่สูงสุดของประชาชนที่พวกเขาเป็นตัวแทนความแตกต่างระหว่างระบบประธานาธิบดีและระบบกษัตริย์นั้นมีเพียงเล็กน้อยศรีวิสารกล่าวโดยอธิบายว่าประวัติจนถึงทุกวันนี้กษัตริย์ไทยได้รับการเลือกโดยประชาชนมาตลอดนั่นแหละนะจากประวัติศาสตร์ของไทยกษัตริย์จึงมีความเหมาะสมมากกว่าสำหรับประเทศไทยบอกว่าประชาชนเลือกนะ นี่เป็นคำอธิบายของธานีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ธานีไม่เคยบอกว่าฝ่ายนิติบัญญัติที่มาจากการเลือกตั้งนั้นเป็นตัวแทนของผลประโยชน์แคบๆของคนบางกลุ่มเท่านั้นศรีวิสารขยับเพิ่มมาอีกก้าวนึงเปรียบกษัตริย์ที่สืบทางสายเลือดกับประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งและบอกโดยในว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าสมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งเขตเลือกตั้งคนหนึ่งเท่านั้นศรีวิสารต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับความเป็นกษัตริย์ที่ได้รับเลือกของตระกูลจักรีเขาจึงต้องหันกลับไปหาความคิดเรื่องสายเลือดและประเพณีในอดีตอาจจะเคยมีกษัตริย์ที่ไม่ดีอยู่แต่สำหรับราชวงศ์จักรีในปัจจุบันกล่าวสามารถจะกล่าวได้ว่าทุกรัชสมัยล้วนสร้างความร่มเย็นแก่ประสบกรณิกรเขาอ้างถึงมงกุฎว่าเป็นนักประชาธิปไตยที่ทันสมัยที่ยอมให้เสนาบดีทำการตัดสินใจเรื่องของการสืบบัลลังก์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนผู้เปล่งวาจาลึกซึ้งดุจพระโพธิสัตว์ขณะที่กำลังสิ้นลมเมธีนักปราชญ์ผู้มีสามัญสำนึกผู้รักชาติที่จิตใจเที่ยงธรรมจุฬาลงกรณ์เป็นนักบริหารที่มองไปข้างหน้าผู้ปฏิรูประบบราชการและสร้างการศึกษาสำหรับประชาชนจากนั้นศรีวิสารวางแนวคิดฝ่ายเจ้าแบบใหม่เกี่ยวกับการบริหารประเทศนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2475เราได้รับเอารูปแบบของระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญสิทธิและหน้าที่ของกษัตริย์เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ประเพณีสืบทอดของความเป็นกษัตริย์ยังคงอยู่กษัตริย์ของเรายังยึดมั่นในทศพิธราชธรรมและหลักความยุติธรรม4ประการเพราะเป็นหลักยึดของการปกครองบ้านเมืองเกณฑ์สำหรับการปกครองที่ดีนั้นต้องดูที่ผลของการบริหารงานไม่ได้ดูที่รูปแบบของรัฐบาลด้วยเกรงว่าจะไม่เป็นที่เข้าใจชัดเจนเขาอ้างคำของอเล็กซานเดอร์โพปซึ่งเป็นกวีชาวอังกฤษว่าสำหรับรูปแบบของรัฐบาลนั้นปล่อยให้เป็นคนโง่ให้คนโง่สู้กันไปอะไรที่บริหารจัดการดีที่สุดอันนั้นแหละดีที่สุดก็เพื่อจะให้กษัตริย์นั้นมีความชอบธรรมแล้วก็ให้เห็นความสำคัญของรัฐบาลที่มาจากประชาชนน้อยลงนะครับข้อถกเถียงของวิสาศรีวิสารสะท้อนเห็นถึงความเชื่อลึกๆของพวกเจ้าว่ารัฐธรรมนูญช่างเถอะนะช่างแม่งมันไม่สนใจรัฐธรรมนูญนะเขียนไปเถอะมีแต่จักรีเลือดน้ำเงินเท่านั้นที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงสำหรับพวกเขาแล้วนี่แหละคือประชาธิปไตยที่แท้จริงมันเป็นจิตสำนึกของพวกนี้เลยนะครับในปี2500การลงแรงของวังในการโปรโมทภูมิพลเริ่มเห็นผลปีนี้เริ่มต้นในบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะมีขึ้นหลังการเลือกตั้ง26กุมภาพันธ์การหาเสียงเต็มไปด้วยการโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะตัวพี่บูลและเผ่าจากฝ่ายเจ้าฝ่ายเสรีนิยมก้าวหน้าและหนึ่งในเหล่าขุนทหารของเองก็คือสฤทธิ์ธนรัตน์ร่ำลือกันว่าตอนนี้สฤทธิ์ได้รับการสนับสนุนจากวังวังเองก็ทำการอย่างเชิงเมื่อภูมิพลกล่าวเสนอในวันนั้นในวันขึ้นปีใหม่ว่ารัฐบาลควรจะยกเลิกสภาที่มาจากการแต่งตั้งเสียซึ่งสภาส่วนนี้เป็นฐานอำนาจของพี่บูลตอนนั้นพี่บูลตั้งนะครับก็จะให้ยกเลิกพี่บูลยังคงได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นกอบเป็นกำแต่สฤทธิ์ประกาศต่อนักศึกษาว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สกปรกที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อให้เกิดการประท้วงขนาดใหญ่ต่อพี่บูลจู่ๆสฤทธิ์ก็ได้รับความนิยมจากทั้งประชาชนและจากวังสถานการณ์เลวร้ายลงสำหรับรัฐบาลภาคอีสานเกิดภัยแล้งรุนแรงและรัฐบาลแทบไม่ทำอะไรสำหรับผู้ที่อพยพเข้ามาเมืองหลวงบทอวสานของพี่บูลมาถึงเมื่อเกิดความขัดแย้งในเรื่องของการจัดงานฉลองกึ่งพุทธกาล 2,500 ปีของเมืองไทยเมื่อโอกาสมาถึงวังก็ไม่รอช้ารีบถล่มพี่บูลทันอย่างหนักทันทีพี่บูลและเผ่าเป็นผู้กำกับดูแลการจัดงาน
พี่บุญเร่งโครงการบูรณะซ่อมแซมวัดของตนและรื้อฟื้นแผนการต่างๆตั้งแต่ปี2487ที่จะสร้างเมืองพุทธหรือพุทธมณฑลซึ่งห่างจากกรุงเทพ50กิโลเมตรทางตะวันตกกิจกรรมเฉลิมฉลองพุทธมณฑลนี่ที่เป็นเรื่องเป็นราวกันนี่นะครับเนี่ยที่ทหารที่เขาไปยึดนะครับเห็นไหมก็สร้างอาณาจักรของสงฆ์ไว้เลยนะครับเนี่ยจอมพลปอนะครับกิจกรรมเฉลิมฉลองปรากฏว่าพิธีแห่เรือพิธีเปิดโครงการพุทธมณฑลโดยกษัตริย์จุดสุดยอดคือการมาเยือนอยุธยาของนายกรัฐมนตรีพม่าอุนุเพื่อร่วมพิธีหล่อพุทธรูป 2,500 องค์และร่วมพิธีบวชพระ 2,500 รูปวังไม่ได้ถูกทอดทิ้งแต่ตามแผนได้ให้ความสำคัญแก่กษัตริย์พอเป็นพิธีเพียงเป็นผู้นำทางศาสนาเท่านั้นงานนี้ถูกออกแบบให้เป็นงานพิธีของรัฐไม่ใช่พระราชพิธีฝ่ายเจ้ามองเรื่องนี้เป็นการปล้นบทบาทของกษัตริย์ในทางศาสนาและสันทวไมตรีมันเป็นความรู้สึกที่ว่าการแก้ไขความขัดแย้งแต่ครั้งโบราณเป็นอำนาจเฉพาะของกษัตริย์ไม่ใช่สามัญชนอย่างพี่บูลไม่ใช่แต่เพียงในฐานะประมุขแห่งรัฐยุคใหม่เท่านั้นหากยังในฐานะผู้สืบเชื้อสายจากกษัตริย์อยุธยาด้วยทักเฉลิมเตียรนเขียนไว้ในทางตรงกันข้ามพี่บูลมองว่ามันเป็นหนทางในการแสดงให้เห็นว่าตัวเขาคือประมุขแห่งรัฐตัวจริง ที่แรกดูเหมือนภูมิพลจะเป็นผู้เข้าร่วมอย่างเต็มใจทำพิธีเริ่มโครงการพุทธมณฑลตามแผนในวาระนี้วังแจกจ่ายหนังสือที่ระลึกการบวชของภูมิพล 20,000 เล่มแต่จากนั้นในวันงานใหญ่เดือนพฤษภาคมภูมิพลเก็บตัวที่หัวหินโดยอ้างว่าเป็นหวัดพิธีเหเรือพิธีที่พุทธมณฑลและพิธีที่อยุธยาดำเนินไปโดยปราศจากครอบครัวมหิดลธานีไปร่วมงานที่อยุธยาเสนอหน้าให้พวกพม่าได้เห็นแต่การฉีกหน้าครั้งนี้ของทางวังเป็นที่รับรู้กันดีหนังสือพิมพ์ชี้ถึงท้องฟ้าที่มืดครึ้มและลมแรงอย่างผิดฤดูที่อยุธยาวันนั้นว่าเป็นลางบอกว่าพี่บูลได้ล่วงละเมิดธรรมราชานะสื่อเขาเอามาตีมาสร้างภาพไปก่อนครับมันทำงานเป็นขบวนกันมาตั้งนานแล้วพี่น้องนะครับหลังจากนั้นพวกเจ้าพากันฉายภาพนะฉายภาพงานนั้นว่าแทบจะเป็นการช่วงชิงบัลลังก์ของพี่บูลนักการทูตอังกฤษรายงานว่าภูมิพลบอกพวกเขาว่าพี่บูลเมาอำนาจและปรารถนาจะเป็นกษัตริย์องค์ที่สองหรือกระทั่งแย่งบัลลังก์ไปจากเขาเสียเองพี่บูลปกป้องตัวเองด้วยการประกาศว่ารัฐบาลเคารพในสถาบันกษัตริย์อย่างเต็มที่และข้อปฏิเสธว่าไม่มีความร้าวฉานระหว่างเขาและวังแต่สำหรับหลายคนนี่เป็นเพียงการยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเท่านั้นตอนนี้ต้องมาแก้ตัวแล้วครับเห็นไหมก็แปลว่าอำนาจกษัตริย์มันมากขึ้นทุกทีนะครับเพื่อกอบกู้สถานการณ์ของตนเองในเดือนมิถุนายนพี่บูลเสนอเพิ่มจำนวนสมาชิกสภาที่มาจากการแต่งตั้งพี่บูลแสดงการคัดค้านอย่างเปิดเผยภูมิพลแสดงการคัดค้านอย่างเปิดเผยและวังก็ตั้งคำถามถึงความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของข้อเสนอนี้1ทศวรรษก่อนหน้านี้วังได้เคยพยายามควบคุมการแต่งตั้งสมาชิกสภาเหล่าส่วนนี้ให้เป็นฐานอำนาจของตนเองระหว่างนั้นสฤทธิ์ก็กำลังขยับพรรคการเมืองที่เขาให้การสนับสนุนทำการท้าทายรัฐบาลในสภาจนนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในกลางเดือนสิงหาคมนะครับนะสฤทธิ์เล่นการเมืองนะครับซึ่งพรรคของสฤทธิ์กล่าวหารัฐบาลว่าสนับสนุนการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เห็นไหมไม่มีมาตั้งนานแล้ววันนี้ก็ยังมีอยู่นะเท่ากับเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเรื่องนี้บีบให้พิบูลต้องใกล้ชิดกับเผ่ามากขึ้นซึ่งทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายไปอีกหนังสือพิมพ์ที่เผ่าควบคุมอยู่ทำการโจมตีเจ้าอย่างตรงๆพาดหัวว่าพวกเจ้าดูหมิ่นศาสนาพวกเจ้าจะต้องตายโหงตายหาซึ่งอ้างอิงถึงเรื่องงานฉลองพุทธศาสนาเนื้อข่าวกล่าวหาวังว่าพยายามโค่นล้มรัฐบาลและดูหมิ่นศาสนาพุทธกล่าวกันว่าเผ่ากล่าวหาว่าเป็นการส่วนตัวว่าภูมิพลให้เงิน 700,000 บาทแก่พรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายเจ้าตอบโต้โดยการปล่อยข่าวลือว่าเผ่ากำลังวางแผนจับภูมิพลโดยกิตติศัพท์ที่กำลังดิ่งเหวของเผ่าสฤทธิ์เรียกร้องให้เผ่าพี่บูลนั้นปลดเผ่าไม่อย่างนั้นจะถูกโค่นล้มด้วยการรัฐประหารการต่อสู้ขับเคี่ยวกับวังมาตลอดชีวิตของพี่บูลถึงแก่การอวสานวันที่16กันยายนเข้าไปวิงวอนให้กษัตริย์สนับสนุนรัฐบาลของเขาพี่บูลบอกแก่ภูมิพลผู้ที่แก่กว่าเขา2เท่าและมีประสบการณ์มากกว่าเขาหลายเท่าให้ลาออกเสียเพื่อหลีกเลี่ยงการรัฐประหาร
วังยังคงประสงค์จะเห็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปตามรัฐธรรมนูญพี่บูลปฏิเสธและคืนนั้นสฤทธิ์ก็ยึดอำนาจความฉับไวในใครบอกกษัตริย์ภูมิพลไม่ยุ่งเกี่ยวไม่รับรู้นะครับเนี่ยนะเป็นมาตั้งนานตั้งแต่นี่ยังละอ้อละอ่อนเลยนะครับนะพี่บูลปฏิเสธและคืนนั้นสฤทธิ์ก็ยึดอำนาจความฉับไวที่เขาและลูกน้องถนอมกิตติขจรได้รับการรับรองจากวังนั้นแสดงให้เห็นว่าวังรู้เห็นเป็นใจด้วยทั้งสองคนรีบเข้าวังและแค่2ชั่วโมงหลังการประกาศรัฐธรรมนูญรัฐประหารพี่ภูมิพลก็ประกาศกฎอัยการศึกและแต่งตั้งสฤทธิ์เป็นผู้รักษาพระนครให้อำนาจสฤทธิ์ในการควบคุมประเทศและลงนามสนองคำสั่งของกษัตริย์พี่บุญและเผ่าหนีออกจากเมืองไทยวันถัดมาสฤทธิ์ประกาศว่าเขาทำไปเพื่อปกป้องชาติศาสตร์กษัตริย์วังตอบสนองอย่างคึกคักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นว่าวัตถุประสงค์ของคณะปฏิวัติที่จะคุ้มครองประชาชนดูแลสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของชาติและสนับสนุนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศนั้นเป็นสิ่งที่สูงส่งเมื่อท่านมีเป้าหมายสูงส่งท่านก็ได้รับความคาดหมายให้ดำเนินการต่อไปด้วยความจงรักภักดีและถูกต้องโดยยึดถือผลประโยชน์แห่งชาติเหนือสิ่งอื่นใดท่านจะมาท่านจะได้รับการอวยพรจากพระมหากษัตริย์หากทั้งหมดนี้สำเร็จลุล่วงภูมิพลกล่าวในงานแถลงการแม้ถ้ารู้เป็นเสียงของภูมิพลนี่จะเอาแหบๆหน่อยนะแหบๆแผ่วๆนะครับหากสถานทูตของประเทศต่างๆจะรอดูทีท่าของทางวังว่าเป็นอย่างไรหรืออุดมการณ์ของสฤทธิ์เป็นอย่างไรพวกเขาก็ได้รับคำรับรองอย่างรวดเร็วท่านนี้และองคมนตรีคนอื่นๆกระจายข่าวไปในแวดวงนักการทูตว่าสฤทธิ์เป็นผู้จงรักภักดีและต่อต้านคอมมิวนิสต์และหวังให้การสนับสนุนการรัฐประหารอย่างเต็มที่ครับนะเอาแค่นี้พี่น้องนะถึงตอนนี้ก็พอสรุปได้ว่าวังนะครับมีการนะมีจิตสำนึกในการจะต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจคืนมาตลอดนะครับ25ปีให้หลังนะเขาสู้กันอย่างเต็มที่แล้วก็ให้สฤทธิ์ยึดอำนาจจากคณะราษฎรนะครับซึ่งพยายามจะสู้แล้วก็พยายามจะดึงอำนาจแล้วก็สร้างฐานทุกอย่างเพื่อให้เป็นของประชาชนวันนี้การยื้อแย่งอำนาจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัง นะครับส่วนของพฤติกรรมดร.ทักษิณก็เหมือนกันทำตัวนะครับเหมือนจอมพลป.นั่นน่ะนะทำโครงการโน่นนั่นนี่แข่งบารมีกับนายหลวงไงหวังดีนะครับไม่รู้อะไรก็เนี่ยเรื่องโครงการน้ำหอบแผนไปยิ้มแป้นนะครับแก้มบุ๋มเชียวดร.ทักษิณยิ้มร่าเข้าไปเลยนะจะช่วยแบ่งเบาพระราชภาระเนี่ยออกมาเป็นไงครับนะหักหน้าเลยนะครับถ้าท่านเก่งกว่าเราเนี่ยนะครับเราทำมาหลายสิบปีท่านเก่งกว่าเรานี่ก็ทำไปนะครับคือมันมีนะครับนี่อันนี้มาแมลงวันที่เกาะอยู่ที่ฝาในวังเนี่ยนะครับคาบมาบอกนะครับนะไม่ใช่จิ้งจกนะครับเพราะนั้นของหลวงตาของผมนี่มาแมลงวันนะครับ นะครับก็นะครับเป็นการต่อสู้จริงๆพี่น้องแล้ววันนี้มันเป็นผลต่อเนื่องแล้วก็พี่น้องไม่ต้องแปลกใจหรอกแล้วการที่เราวิเคราะห์กันว่านะวังเขาไม่เอาทักษิณนะท่านว่าไม่จริงเหรอก็เหมือนเขาที่ว่าเขาไม่เอาจอมพลป.นะจอมพลป.นั่นนะพี่บูลนะท่านมีอำนาจมีความชอบธรรมและมีทหารอยู่ในมือนะแต่พอช่วงท้ายๆไปปลายปุ๊บเนี่ยนะก็เจอคนที่นะก็อยู่ตอนแรกก็อยู่ด้วยกันเผ่าสฤทธิ์นี่ก็มีอำนาจมาด้วยกันนั่นแหละนะครับแต่ที่สุดแล้วก็นะครับโดนหักแล้วคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือวังนั่นเองนะพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยนะครับตอนต่อไปก็สนุกแน่ละครับสนุกแน่ๆนะครับพี่น้องก็ติดตามนะคืออ่านด้วยกันอย่างนี้มันก็สนุกดีนะถ้าผมไม่มาอ่านให้พี่น้องเนี่ยผมก็แบบอ่านๆแบบหยิบทิ้งนะก็มันไม่ได้เจาะลึกอย่างนี้นะพอมาอ่านแล้วรู้ว่าพี่น้องฟังแล้วได้ประโยชน์แล้วผมก็นะครับแต่งเติมและผูกโยงมากับเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับนะมันก็เป็นเรื่องสนุกตอนต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องบทบาทของสฤทธิ์เลยว่าขุนพลค้ำบัลลังก์ทำไมเขาถึงโอ้โหนะครับนี่นะขึ้นมาก็สฤทธิ์ก็อำนาจบารมีสูงนะครับนะแต่เรื่องราวนี่สนุกแน่ๆนะครับสฤทธิ์ธนรัตน์นะครับเป็นจอมพลเลยนะแล้วก็โอ้ยอย่างว่าแล้วครับนะเป็นนักดื่มตัวยงนะครับค้าฝิ่นนะเราดูนะมันมีตั้งแต่นู่นแล้วก็พ่อค้าฝิ่นนะแล้วก็วังนี่ก็ได้นะเรื่องของนะการค้าขายต่างๆในเรื่องนะครับยาเสพติดเนี่ย
ก็มีเรื่องเล่ากันก็เป็นมาตั้งนานแล้วตั้งแต่นะมาจากเนี่ยตอนนั้นยังเป็นเจ้าที่ไม่รวยนะจะมาแข่งทําบุญกับเนี่ยจอมพลป.เนี่ยก็ต้องนะครับขอบริจาคแต่พอตอนหลังขอบริจาคไปมาเฮ้ยเห็นช่องทางนะครับรวยเลยทีนี้นะครับเป็นเสือผู้หญิงด้วยนะครับสฤษฎิ์ธนรัตน์เราคงรู้นายพลนะครับนะเนี่ยนะเรื่องนี้เดี๋ยวสนุกนะได้อ่านนะครับแล้วก็ที่แน่นอนนะครับโหดเหี้ยมนะครับโหดเหี้ยมในยุคของสฤษฎิ์นี่เรียกว่านะครับมีการเรียกว่าประยุทธ์วันนี้นะครับประยุทธ์นี่เป็นน้องไปเลยนะครับเพราะยุคสมัยมันต่างกันสมัยเมื่อก่อนมันทําอะไรได้เต็มที่นะครับนะแล้วก็เรื่องความจงรักภักดีทั้งหลายเนี่ยหัวไม่ก้าวหน้าไม่เคยเรียนเมืองนอกสฤษฎิ์นะเพราะนั้นเนี่ยก็สนุกนะครับประวัติโดยละเอียดของนะสฤษฎิ์นะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาเป็นขุนพลค้ำบัลลังก์นั่นนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอ่านตอนหน้านะครับพี่น้องก็รอนะครับเนี่ยจะได้ตื่นเต้นดีเหมือนดูละครนะพี่น้องนะ นะฟังละครคณะเกียรติทิพย์แต่นี่นะห่างจากเกียรติทิพย์เยอะนะครับเอาว่าพี่น้องก็ฟังแล้วก็ช่วยกันลุ้นไปนะครับทักทายพี่น้องข้างหน้านะครับสถานีหน่อยไหมนะครับไม่ทราบมีใครมานั่งฟังอยู่บ้างเนี่ย นะครับ นะไปทักทายนะครับไม่ได้บอกไว้อีกก็เอาเป็นว่านัดกันเวลานี้ถ้าผมจัดได้ผมมานะพี่น้องก็นี่มีพี่น้องอยู่ที่สถานีของมดแดงล้มช้างนะครับมา10กว่ารายนะครับอ้าวนะครับดีครับสวัสดีครับคุณสมหมายนะครับคุณทีโอนะครับคุณปราณีแหมเป็นประจำกันเลยเนาะมานั่งฟังเรื่องราวด้วยกันนะครับนะเอาแบบสนุกสนุกนะครับเราไปใส่ไข่ไปนะครับนะใส่พริกไทยหน่อยๆนะครับโรยผักชีนะครับ นะ เดี๋ยวเอามองหน้ามองตากันหน่อยไหมนะครับนะไปพบปะพูดคุยกันเอาแป๊บนะครับนะก็นะเดี๋ยวทดสอบนะครับไมค์ไปนะครับผมก็ดูหน้าจอนะครับแล้วคุยกับพี่น้องไปด้วยนะอันนี้ก็ที่นะครับมดแดงล้มช้างมีพี่น้องเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่นี่หน่อยไหมนะครับที่ด็อกเตอร์นะเพียงดินรักไทยออฟฟิเชียลนะครับดูมีพี่น้องอยู่ที่นั่นไหมจะไปทักทายกันเนาะถือว่าเป็นอันนี้ก็คนที่ฟังนะครับจะเอาเฉพาะเนื้อหาก็จบแล้วนะครับนะนี่ก็นี่นะครับมหาวิทยาลัยประชาชนก็สดไปนะครับตอนนี้นะครับนี่นะครับโอ้ยมีพี่น้องไปอยู่นะครับประมาณ20รายนะครับก็โอเคเลยนะครับนี่ครับคุณทีโออ้าวนะสองสถานีชัดเจน นี่เป็นนะเป็นเพื่อนกันจริงๆมาจัดรายการคู่กันนะเอาถือว่ามันทำให้ไม่น่าเบื่อนะพี่น้องนะเมื่อก่อนผมเองก็ไม่ค่อยสนใจจะทักทายพี่น้องอ่ะทื่อๆเด๋อๆแต่พอทักทายแล้วมันก็ติดเหมือนกันนะมันให้ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับว่านะได้พูดคุยกันกับพี่น้องนะครับแป๊บนะครับนี่อีกที่หนึ่งนะครับก็คือดร.เพียงดินรักไทยไลฟ์สตรีมนะครับนี่อีกจุดหนึ่งนี่น่าจะมีนะครับไปหรือเปล่าโอ้ไปนะครับเอาสามสถานีติดกันนะครับนี่ไปทักทายหน่อยมีพี่น้องอยู่10กว่ารายนะครับนะครับคุณสราวุธนะครับอยู่คนเดียวนะครับอ้าวนะครับเสียงดีมากครับก็ไมค์ตัวนี้ใช้ได้ครับเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมลองจัดรายการสั้นๆแล้วเอาของ iPhone เนี่ยนะเนื่องจากมันไม่นิ่งแล้วเสียงออกมาขาดๆหายๆนะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็ดีมีอีกสถานีนึงที่ทำเอาไว้ก็คือราษฎรมดแดงล้มช้างนะครับซึ่งเป็นสถานีตอนนี้ยังไม่มีพี่น้องเข้าไปเท่าไหร่แต่ว่าผมก็เปิดไว้เดี๋ยวไปดูนิดนึงแล้วกันครับนะครับคือต้องทำสำรองไว้นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดผมไม่มั่นใจนะครับในเรื่องของYouTube นะครับพฤติกรรมนะตอนนี้คนที่ผมติดต่อได้เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ติดต่อนะซึ่งผมคงจะต้องเขียนจดหมายถึง CEO แล้วก็ต้องไล่ตอนได้ดูกันให้ครบเอาห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนนะไปดูหน่อยมีพี่น้องอยู่นะครับพอสมควรนะ600กว่ารายนะ subscriber ก็เผื่อมีอะไรนะครับจะได้พูดคุยทักทายกับพี่น้องทางนู้นนะครับแป๊บนะครับมีไหมนะครับถ้าสัญญาณไปแล้วไม่มีนะครับอาจจะมันคงจะได้จำกัดนะครับห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนไม่มีแล้วก็คณะราษฎรมดแดงล้มช้างลองไปดูนะครับเขาอาจจะจำกัดให้ได้แค่4ที่นะครับเดี๋ยวไปแล้ว3นะครับได้3ที่นี่ต้องไปที่มดแดงล้มช้างไม่ใช่นะคณะราษฎรนะมดแดงล้มช้างอันนี้มีไหมไม่ไปนะครับสรุปก็ไปแค่3อันเนี่ยครับตัวปกติมหาวิทยาลัยประชาชนดร.เพียงดินรักไทยแล้วก็
นะครับมดแดงล้มช้างนะครับคุณซอกนะครับมานะครับคุณนัทพลนะครับเสียงชัดเจนขอบคุณครับนะครับมีคําถามมีอะไรอยากจะให้พูดไหมมีคนถามว่าผมรู้สึกยังไงเรื่องการที่อาจารย์ประวินแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์โดนนะครับมันแสดงให้เห็นถึงความรสนิยมเนี่ยต่ำมากนะเผด็จการเมืองไทยเนี่ยเชิงข้อมูลข่าวสารก็ไม่นะเรียกว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าอาจารย์ประวินกับอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยมีชื่อเสียงในแวดวงวิชาการอะพูดถึงก็มี2คนเนี่ยที่หลุดอยู่นอกประเทศอะก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยพูดอะไรที่มันจริงมากๆเข้าเนี่ยนะครับก็จะนะเสียหายได้เพราะว่ามันจะไปไกลเพราะว่าอาจารย์เหล่านี้เข้าไปถึงมหาลัยที่มีชื่อทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ประวินเนี่ย แต่นี้เนี่ยนะครับเขาก็มีข้อมูลอยู่แล้วว่าที่อาจารย์ประวินพูดเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาพูดในกรอบวิชาการนะครับแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะก้าวล่วงเลยนะครับอาจารย์ระวังนะเท่าที่ผมฟังนะครับทั้งคลิปทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์เองก็สิ่งที่ท่านทําอยู่ก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยถึงขนาดจะต้องไปข่มขู่ครอบครัวท่านนะแล้วจริงๆในเชิงนะในเชิงเขาเรียกมารยาทในระบบการเมืองต่างประเทศนี่เขาถือว่าเป็นเผด็จการยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับวิชาการเนี่ยนะครับต้องยกเอาไว้นะโดยเฉพาะยิ่งนะที่พวกที่พยายามบอกว่าพยายามจะสร้างประชาธิปไตยเนี่ยถ้าคุณไปแตะในเรื่องของนะครับ freedom of speech แล้วก็ freedom of speech ทั่วไปคนทั่วไปนี่บางทีเขายังว่ากันได้นะแต่ว่าแวดวงวิชาการเขาถือว่าวิชาการนั้นเป็นจุดสะท้อนและให้ข้อคิดกับผู้นำผู้ปกครองแล้วก็ให้ความรู้กับประชาชนมันเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยถ้าอ้างว่าจะสร้างประชาธิปไตยแต่ไปปิดปากนักวิชาการเนี่ยคุณได้ตีตรานะให้ตัวเองว่าเป็นเผด็จการแต่มันอย่างว่าเราไม่ต้องไปตีตราเพิ่มแล้วที่จริงมันก็เป็นอยู่แล้วแต่ไปเล่นงานนะครับอาจารย์สมศักดิ์กับนะอาจารย์ประวินเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องนะครับหน่อมแนมอ่ะต้องว่าอย่างนั้นเลยเป็นเรื่องหน่อมแนมนะครับอย่างว่าไอ้พวกนี้มันก็ได้แต่ขู่นะครับมันได้ขู่เข้าไปทั่วแล้วถามว่าคนที่เขาพูดเนี่ยนะเขาก็รับผิดชอบสิ่งที่เขาพูดนะครับแต่ญาติพี่น้องซึ่งเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรฮะอย่างผมนี่พี่น้องไม่เกี่ยวการเมืองเลยทำมาหากินเอาปากเอาท้องนะแล้วผมก็ไม่ผลักดันให้เขาต้องลุกขึ้นมาเกี่ยวข้องมากนะครับเพราะว่ามันก็มีแต่อันตรายแหละเพราะว่าถ้าตัวผมเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเขามายุ่งปุ๊บเนี่ยก็ไปแล้วบังเอิญว่าโชคชะตาเขานั้นนะครับก็เลือกพรรคเพื่อไทยแค่นั้นเองนะครับบอกตรงๆรู้การเมืองก็เลือกพรรคเพื่อไทยไม่เอาประชาธิปัตย์นะครับส่วนเรื่องลึกๆนั้นนะครับที่ผมก็เล่าให้ฟังพี่สาวนั้นก็นะครับก็เป็นครูบาอาจารย์เป็นนะทำงานอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาก็เรียกว่าเรื่องเจ้าเนี่ยออกจะเป็นชาวพุทธถ้าใครทำอะไรก็เขาก็ทำท่านไปกรรมอะไรเราอย่าไปก้าวล่วงกรรมคนอื่นใครทำดีได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเราอย่าไปพูดไปวิจารณ์นะครับผมก็บอกไปว่าเรื่องนี้เราเห็นต่างไม่เป็นไรละพี่นะพี่ๆน้องๆอ่ะก็อยู่ตามที่ท่านอยู่ไปนะครับของผมเนี่ยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าก็ขอให้รู้ว่าไม่ได้คิดร้ายกับบ้านกับเมืองนะครับที่พูดไปเนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าต้องการให้เกียรติชังแต่เราพูดถึงความชั่วกลไกที่มันชั่วนะครับแล้วเราต้องกำจัดสิ่งที่มันชั่วตรงนี้ส่วนตัวคนที่ทำชั่วโดยที่นะครับทำให้กลไกต่างๆนั้นมันทำให้เกิดผลชั่วถ้าเราต้องการสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่มันก็ต้องล้มช้างช้างคือความชั่วร้ายนะครับก็ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแล้วนี่เป็นเรื่องที่ผมทำและคิดและพูดด้วยตัวเองแม้ทางภรรยานะครับก็ไม่ได้มาเกี่ยวข้องนะคือกรรมของใครคือกรรมของมันนะครับนะต่อให้ฆ่าฟันครอบครัวตายนะครับมันก็ทำให้คนหยุดพูดไม่ได้หรอกไปจับไปขู่คนมันเป็นเรื่องที่ต่ำซ้ำมากๆครับต่ำซ้ำมากๆคนเราถ้าจะสู้กันเนี่ยต้องสู้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักฐานข้อมูลงบประมาณก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนักวิชาการที่อยู่ในแวดวงก็มีตั้งเยอะตั้งแยะก็เอาขนออกมาสิครับมัดสู้กันสิเนี่ยคลิปอาจารย์ชูพงษ์คลิปผมคลิปของใครอาจารย์สมศักดิ์พูดเขียนหรือว่านะของดร.ประวินนะถ้าเกิดไปพูดไว้ที่ไหนก็ดึงเข้ามาที่เอาที่มันอยู่ออนไลน์มันก็มีหรือไม่ก็ส่งตัวแทนสถานทูตพร้อมจะไปอยู่แล้วครับไปก็ไปขออัดเลยอัดแล้วก็เอามาให้ทีมของเจ้าเนี่ยนะของรัฐบาลเนี่ยโต้กันเป็นประเด็นเลยนี่ประชาชนจะได้ตาสว่างเพราะจริงๆเนี่ยถ้ามีการท้าทายมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะที่ผมพูดเนี่ยพูดอยู่ข้างเดียวละ
ไอ้พวกที่เข้ามานี่ก็มาด่าอย่างเดียวแล้วไอ้สิ่งที่ถามมันก็ไม่ได้นะเป็นคําถามที่แหลมลึกอะไร นะครับอยู่ในมุมมองเดิมๆอะไรซ้ำๆซักๆ ซึ่งเราก็ตีไปด้วยข้อมูลตลอดก็จะเถียงหัวปลักหัวปั๊มมาอย่างนั้นแหละก็เอาระดับที่มันมีนักวิชาการเหมือนกันมาโต้สิครับนะครับในวงการของเจ้านั่นเงินทองก็มีเยอะแยะไอ้คนที่อ้างจงรักภักดีก็เยอะไม่ใช่เหรอก็เอาสิครับนะครับอ๋อคุณเทวีนะครับอ้าวขอบคุณครับอ้าวอ๋องั้นพูดรู้กันครับรู้กันโอเคครับโอเคยินดีครับยินดีนะครับอันนี้ก็ถือว่าจำกันได้ครับจำกันได้นะครับคือในแวดวงของพวกเราเนี่ยนะครับมันมีพี่น้องที่ลุ่มหลงอยู่เยอะแล้ววันนี้ผมคิดว่านะครับอยากให้พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะขอให้ฟังนะฟังเรื่องที่ผมอ่านนี่แหละนะครับหรือใครใจร้อนจะหาอ่านก็แล้วแต่พี่น้องแต่ว่ามาฟังด้วยกันคุยด้วยกันนี่แหละแล้วผมจะโยงเรื่องอดีตปัจจุบันให้พี่น้องเห็นภาพนะครับให้พี่น้องได้เห็นภาพผมนี่เพื่อนฝูงนะครับหลายจุดผมก็ยังรู้ว่าเขายังไม่เข้าใจแล้วก็อยากจะรักษาความเป็นเพื่อนก็เราก็ไม่เอาอะไรอย่างนี้เข้าไปเพราะรู้ไปแล้วเดี๋ยวก็ถกเถียงกันเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับใครมีสติปัญญาที่จะก้าวออกมาศึกษาเรียนรู้ก็ต้องว่ากันบอกตรงๆนะครับพี่น้องนะครับพี่เทวีครับนะพี่น้องในที่ทำงานเก่าเรานั่นนะก็ผมก็ไม่อยากจะไปอะไรมากเพราะเรารู้ที่มาที่ไปสังคมไทยเราถูกเขานะครับเขายัดเยียดจิตสำนึกให้นะครับกดทับทางจิตสำนึกแล้วก็วิถีต่างๆก็ไปดูนะตอนสองตอนหลังๆเนี่ยพี่น้องเห็นนะเขาแต่งสร้างวางแผนกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวไอ้พวกเชื้อเจ้าทั้งหลายที่ขึ้นมาประคองนะราชบัลลังก์ในช่วงแรกๆที่กษัตริย์ภูมิพลยังไม่มีประสบการณ์นั้นนะมันหงำเหงือกมันมีประสบการณ์คุมอยู่ทุกกระทรวงมีอำนาจบารมีแล้วก็แม้กระทั่งตอนนั้นนะคณะราษฎรเองก็จำเป็นต้องพึ่งพวกนี้ทั้งการต่างประเทศทั้งกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมก็พยายามจะนะประนีประนอมแต่ที่สุดแล้วก็โดนเขายึดอำนาจคืนไปนะ 2,500 ที่รัฐประหารกันสฤษฎิ์ธนรัตน์ขึ้นมานั่นบ้านเมืองไทยมันจะกลับไปแล้วเดี๋ยวพี่น้องจะได้เห็นว่าที่มันต่อโยงมาถึงปัจจุบันนะครับจนทั้งเขาได้อำนาจเต็มที่แล้วก็มาเริ่มคลายตัวนะครับหลังจากที่จัดการสุจินดาได้ก็ปล่อยให้มีรัฐธรรมนูญปี40แล้วบังเอิญว่าพอมีนะคนอย่างนะ คนอย่างทักษิณเข้ามาเนี่ยนโยบายต่างๆมันทำให้เขาเดจาวูอ่ะเฮ้ยอย่างนี้นี่สิ่งที่มันทำนี่อย่างนี้มันเป็นพิษเป็นภัยนี่นะคือเมื่อก่อนสมัยจอมพลป.เนี่ยก็คือตั้งใจทำเลยเพราะว่าต้องชิงกันเป็นศัตรูกันชัดๆแต่สมัยดร.ทักษิณนี่ไม่ใช่แค่เจตนาดีก็อาจจะเข้าใจว่าดร.ทักษิณคงไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์นะครับถ้าอ่านประวัติศาสตร์ผมว่าแกจะมีทิศทางในการทำงานมีศิลปะในการเข้าถึงอะไรยังไงเนี่ยอาจจะเนียนกว่านั้นนะครับน่าจะได้แต่อย่างว่าถ้าทำดีอย่างมากต่อให้เนียนยังไงเนี่ยซึ่งดร.ทักษิณก็ว่าเนียนที่สุดแล้วนะครับเนียนด้วยความจริงใจด้วยจงรักภักดีทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่ต้องการคือประชาชนเติบโตนะครับแล้วก็อำนาจประชาชนเยอะนะครับเขาต้องการให้การเมืองมันไม่มั่นคงแล้วก็ทหารสามารถจะเข้ามาจัดการได้แล้วก็จัดระเบียบใหม่แล้วทุกอย่างแล้วมันเหมือนกับนะครับเล่นเกมเล่นไปมาปุ๊บพอจัดระเบียบมันไม่เข้าท่าปุ๊บเขาก็ตบเข้ามาแล้วเริ่มใหม่เหมือนกับเล่นไพ่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับก็มาจัดไพ่ใหม่เข้าสำรับใหม่แล้วเขาต้องการจัดเองเตรียมไพ่เองที่เขาสามารถจะกำหนดชัยชนะได้นะครับมันเป็นอย่างนั้นถ้าเรารู้ไม่เท่าทันนี่ยุ่งนะครับโอ้โอเคโอเคนะจำได้ครับจำได้นะครับน้องนกนะครับเอาเป็นว่าหวังว่าจะไม่เป็นอันตรายกับพี่น้องนะผมบอกตรงๆนะของผมเนี่ยนะครับเรื่องมาตรา112นี่ผมถือว่าเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับแล้วก็ผมถือว่าในส่วนหนึ่งของการเป็นกึ่งนักวิชาการเนี่ยเรานำเสนองานที่มหาวิทยาลัยเยลนะครับเขาได้ตีพิมพ์นะครับมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันผิดกฎหมายใดๆเสรีภาพทางวิชาการนี่มันสูงสุดนะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเขาถือและผมก็พูดในแผ่นดินอเมริกานะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบไปว่าแน่นอนสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่ด้วยจิตสำนึกของผมตอนนี้เนี่ยนะครับมันคือสิ่งที่คนไทยต้องเปิดใจรับรู้รักนะครับมันก็ต้องถามว่ารักเพราะอะไรนะที่มาที่ไปเป็นเพราะอะไรรักเพราะเราได้สัมผัสได้เจอได้รู้เห็นความดีจริงๆหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะความดีที่เขาแต่งสร้างขึ้นมานะครับอ่านเรื่องของนะครับนะตั้งแต่กษัตริย์ภูมิพลนะครับเข้ามาสู่ตำแหน่งก่อนที่จะขึ้นตำแหน่งนะครับก็ไปหลบไปอยู่ยุโรปแล้วก็มีทีมงานเจ้าเขาวางคอนเซปต์วางอะไรให้หมดนะครับต่อรองอำนาจนะครับ
แล้วก็จอมพลป.ก็สู้กันมาตลอดนะเป็นเรียกว่า25ปีตั้งแต่การยึดอำนาจมาเนี่ยช่วงหลังจอมพลป.ก็มีบทบาทเยอะแล้วก็ที่สุดก็มาโดนเข้าล้มนะครับแล้วมีการแข่งชิงในเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็เริ่มต้นก็บริจาคเมื่อก่อนก็บริจาคเยอะมาตอนหลังนี่ก็คือไม่ต้องบริจาคแล้วอย่างนี้บารมีเยอะแล้วทีนี้ก็ดูดเอาเงินอย่างเดียวแล้วก็นะครอบทุกอนุแล้วก็จนกระทั่งร่ำรวยเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนขึ้นครองราชใหม่ๆเป็นกษัตริย์ที่จนนะยังกระจอกอยู่นะเอาจะเอาเงินมาบริจาคแข่งกับจอมพลป.ซึ่งใช้งบประมาณรัฐเนี่ยนะครับสู้ไม่ได้ต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาขอบริจาคนะครับจากนั้นเฮ้ยนานเข้านะเฮ้ยมีช่องหาเงินได้นี่นะแล้วคนไทยก็บ้าเครื่องราชเครื่องเลิศเนี่ยนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆก็อยากได้ประโยชน์อยากลงทุนแล้วได้เส้นได้สายอยากองคมนตรีไปเป็นประธานการตรวจสอบพระสงฆ์ภาษีอะไรทำไม่ได้ใครจะไปทำร้ายไม่ได้นี่ก็เป็นอย่างนั้นไงนี่คือความจริงซึ่งนะครับถ้าพี่น้องไม่เข้าใจไม่รู้เนี่ยก็จะบอกว่าไอ้นี่มันมาทำอะไรมันได้เงินใครมาหรือเปล่าใครจ้างมันมาหรือเปล่าเปล่าครับผมนี่ใครจะมาจ้างนะประกาศชัดเจนอยู่แล้วไม่ใช่ลูกน้องคุณทักษิณไม่ใช่ลูกน้องคุณจารุพงศ์ไม่ใช่ลูกน้องพี่อเนกไม่ใช่ลูกน้องใครทั้งสิ้นแต่เป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนแล้วจะเอาความจริงมาให้พี่น้องได้รับรู้นะครับก็พี่น้องไม่จำเป็นต้องเชื่อถ้ามีข้อมูลหักล้างก็เอามาหักล้างกันได้นะตามแบบอารยะนะครับนี่ก็จริงใจแต่ผมรู้ว่าพี่น้องที่อยู่ในแวดวงเดิมเรานะท่านอยู่ในจุดที่ข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลไม่ถึงหรือท่านได้ข้อมูลตรงข้ามเนี่ยมันก็คิดต่างกันก็อยากจะรักษาความสัมพันธ์แบบพี่น้องกันเพราะถ้าพูดเนี่ยผมพูดตรงนะครับถ้าผมพูดนี่ไม่มียั้งอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะผิดอกผิดใจกับพี่น้องก็หลายส่วนเนี่ยนะครับก็มีพี่ๆที่รักน้ำใจกันมากแต่พอมาถึงเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับหนึ่งก็อันตรายนะเจอใครก็ไม่ค่อยได้นะต้องเรียนตรงๆนะเราก็ไม่ไว้ใจละนะครับว่าใครคิดยังไงแล้วก็เดี๋ยวก็เอาทุกข์เอาร้อนไปให้ญาติพี่น้องนะครับใช่เพื่อนๆฝูงอ่ะก็ที่รักกันก็เอาเก็บไว้แล้วก็สงวนเรื่องการเมืองเอาไว้แต่ว่าท่านพี่เข้ามาที่นี่นะครับแล้วก็นกด้วยอะไรด้วยนะก็ฝากความระลึกถึงนะจริงๆเนี่ยถ้าตัดเรื่องการเมืองออกไปเนี่ยผมนะครับลึกถึงอดีตแล้วก็คิดถึงเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับแล้วก็เราถือว่าจริงๆนะแผ่นดินเราเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนะครับนะความสัมพันธ์ที่เราเคยมีอยู่ทำไมจะต้องให้ความเห็นการเมืองมันมาแบ่งเราด้วยนะครับเห็นต่างกันก็ไม่เป็นไรนี่ก็ให้เวลามันตัดสินว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งถูกสิ่งผิดซึ่งวันนี้ก็ยิ่งชัดเจนนะครับระบอบเผด็จการที่มันทำลายกลไกต่างๆถ้าเอาหลักการมาเป็นตัววางเอาผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเข้ามาเนี่ยนะครับโดยวัฒนธรรมที่มันฉุดรั้งจิตวิญญาณเนี่ยการศึกษาไทยเราถูกดึงลงไปจนกระทั่งวันนี้เนี่ยสู้เวียดนามสู้กัมพูชาไม่ได้แล้วนะมันเป็นเรื่องน่าเศร้าไม่น่าคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในรุ่นของพวกเรานะครับก็ขอบคุณนะครับที่แวะมาทักทายแล้วก็นะครับก็ฝากความระลึกถึงพี่น้องทุกท่านนะตัดเรื่องการเมืองนี่ออกถ้าเห็นต่างนะครับผมก็ยังเป็นคนเดิมที่นะครับก็มีนะจิตใจนะครับชอบเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลนะครับแล้วก็ชอบร้องเพลงสวนเสเฮฮามีความเป็นมิตรอยู่เสมอนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็รักบ้านรักเมืองนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างออกไปนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อรู้แล้วก็อยากจะเผยแพร่ต่อให้พี่น้องนะครับมีพี่น้องที่มดแดงล้มช้างนะครับอ้าวนะครับคุณ Infot Channel นะครับแวะเข้ามาวันนี้รู้สึกจะเจอกันครั้งแรกหรือเปล่านะครับก็ยินดีต้อนรับครับคลิปนะครับมาก็พี่น้องก็มาดูกันตามเวลาเนี่ยมันก็นะครับแล้วแต่ว่าพี่น้องว่างหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็เอาเป็นว่าผมสะดวกไว้ก่อนอ่ะเอาความสะดวกของผมนะครับเอามาวางไว้แล้วก็มันไม่บูดไม่เน่าอ่ะพี่น้องเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับนี่ก็จะทำเป็นเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับก็ลองค้นหากษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนะครับแล้วก็ YouTube เนี่ยกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มแล้วก็เอาเป็นแบบเพลย์ลิสต์มันก็จะมีตั้งแต่ตอนที่1ไล่มาตอนนี้ถึงตอนที่17ละนะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ยินดีมากเลยนะครับที่มาเจอนะครับมิตรสหายเก่าพี่น้องเก่านะครับนะครับก็เอาเป็นว่าถูกใจก็ยินดีนะครับถ้าไม่ถูกใจก็ขออภัยนะครับไม่รู้ว่ามาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับพี่น้องเราก็มีความหลากหลายได้นะครับเอาเป็นว่าโอกาสหน้าเราจะพบกันใหม่นะครับก็สถานีแห่งนี้แหละครับที่เดิมนี่แหละนะผมก็ยืนยันที่จะมาให้ความรู้กับพี่น้องนะครับทั้งเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็เรื่องของประชาธิปไตยเอาหลักเอาเกณฑ์แล้วก็เอาความจริงเอาความรู้มาให้พี่น้องจนจะเป็นความรู้จริงเป็นความจริงหรือไม่นะครับพี่น้องก็นะครับเอาไปพิจารณากันเองไม่มีใครบังคับใครให้เชื่อนะครับสิ่งใดได้นะครับมันต้องเป็นสิทธิโดยชอบธรรมของพี่น้องและในสังคมที่เป็นอารยะนี่คือสิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นนะครับ
แต่บ้านเราเนี่ยนะครับมันมีความไม่เป็นอารยะอยู่ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องนะครับลุกขึ้นมาช่วยกันปลดปล่อยนะครับเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพลงนี้เขาบังเอิญมาตรงกับที่ผมคิดไว้พอดีก็จะจบรายการด้วยเพลงนี้นะพี่น้องนะนะครับปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงของวงไฟเย็นนะครับเขานะครับเป็นศิลปินวันนี้คาราบาวนี่ไปแต่งเพลงนะครับช่วยให้ CP นั้นขายปุ๋ยขายสินค้าขายเมล็ดข้าวโพดซึ่งนะครับมีการตัดต่อพันธุกรรมนะครับแล้วก็จะเข้าไปนะเขาเรียกว่ากินรวบผูกขาดกับระบบการผลิตการขนส่งนะการขายผลผลิตทางการเกษตรตั้งแต่ปุ๋ยการเพาะพันธุ์ทั้งหมดซึ่งเป็นการกินรวบซึ่งนะน่ารังเกียจที่สุดก็นักเพลงเพื่อชีวิตอย่างคาราบาวไปแล้ววันนี้ก็มีไฟเย็นเกิดขึ้นตามยุคตามสมัยปลดปล่อยเปลี่ยนแปลงของไฟเย็นฟังเพลงนี้จบแล้วลากันไปเลยนะครับพี่น้องครับสำราญสวัสดีครับคนสามารถโสมมปลดมันออกไปเข้ามานะครับสวัสดีครับมีคุณนาซีและมีท่านอื่นที่เพิ่งแวะเข้ามานะครับก็สวัสดีนะครับก็เดี๋ยวรอฟังพิ